รู้หรือไม่ว่าในเครือลักชัวรี่อันดับหนึ่งของโลกอย่าง LVMH มีเพียง1แบรนด์เท่านั้นที่ให้บริการรองเท้าหนัง Bespoke ที่ให้ลูกค้าสั่งทำรองเท้าได้เป็นของตัวเองซึ่งแบรนด์นั้นก็คือ Berluti จุดเริ่มต้นของ Berluti เกิดขึ้นกว่า128ปีที่แล้วจากการก่อตั้งของช่างทำรองเท้าชาวอิตาเลียนอย่างอเลสซานโดร Berluti เมื่อปี1895ก่อนที่จะขยายธุรกิจสู่แบรนด์ลักชัวรี่อันดับต้นๆที่คนดังในวงการเลือกใส่ตั้งแต่ศิลปินในตำนานอย่างแฟรงค์ซินาตราแอนดี้วอร์ฮอลจอห์นเอฟเคนเนดีจนถึงทิโมธีชาลาเม่หรือว่าเจ้าของ LVMH อย่างเบอร์นาร์ด อาร์โน ล่าสุดในช่วง Paris Fashion Week ที่ผ่านมาเดอะสแตนดาร์ดป๊อปได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมอัตเลียรองเท้า Bespoke ที่ตั้งอยู่ตึกตรงข้ามร้านสาขาแรกของแบรนด์บนถนนมาร์คเบิร์ฟให้ทุกคนได้เห็นงานฝีมือระดับมาสเตอร์ที่ทำกับมือทุกคู่ขอย้ำว่าทุกคู่โดยแต่ละคู่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการทำรองเท้าทั้งหมดกว่า250ขั้นตอนซึ่งลูกค้าต้องใช้เวลารอถึง9เดือนก่อนจะได้รองเท้าคู่พิเศษที่ทำมาเพื่อแต่ละคนโดยเฉพาะเริ่มแรกลูกค้าที่สนใจจะต้องมาเจอกับช่างทำรองเท้าที่อัตเลเย่หรือจะให้ช่างบินไปหาตามเมืองใหญ่ก็ได้เพื่อวัดสัดส่วนรองเท้าและพูดคุยถึงแบบรองเท้าที่อยากได้ซึ่งลูกค้าสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบตั้งแต่วัสดุทรงรองเท้าสีหนังลายและอักษรย่อและหลังจากนั้นทุกคนก็จะได้แม่แบบเฉพาะที่ใกล้เคียงกับรูปเท้าของเรามากที่สุดแล้วช่างถึงค่อยเริ่มต้นการทำรองเท้าจากแม่แบบนี้ตั้งแต่การขึ้นโปรโตไทป์เพื่อทำฟิตติ้งมาสู่การทำแพทเทิร์นด้วยมือการตกแต่งอย่างละเม็ดละไมการเย็บประกอบที่ต้องใช้ความชำนาญของช่างนับ10ปีและทำเทคนิคพาทินาเอฟเฟกต์หนังไร้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ปิดท้ายด้วยทุกคู่จะถูกบรรจุใส่กล่องหนังสีเดียวกับรองเท้าและมีดันทรงรองเท้าที่ทำขึ้นมาใหม่ตามแม่แบบพร้อมที่จะส่งถึงมือลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงสหรัฐปัจจุบันนอกจากรองเท้าสั่งตัดแล้วทางBerlutiยังมีทั้งเสื้อผ้า ready to wear กระเป๋าของตกแต่งบ้านที่ทำจากเทคนิคหนังพาทินาจนถึงรองเท้าทรงแคชชวลและสนีกเกอร์อีกด้วยและใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรองเท้าBerlutiก็สามารถแวะไปได้ที่ร้านสาขาเซ็นทรัลเอมบาซีและร้านใหม่ที่สยามพารากอนเร็วๆนี้